ไปดูภารกิจดีๆของพี่ๆทหารนะคะที่เขาลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะอย่างที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32นะคะเขาลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ห่างไกลค่ะเรียกได้ว่าถึงแม้อยู่ไกลแค่ไหนความห่วงใยก็เดินทางไปถึงค่ะพันเอกกฤตินันท์นิโรบลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่32นำกำลังพลจิตอาสานะคะลงพื้นที่ไปพบปะเยี่ยมเยียนคุณยายสมัยจันคุ้มอายุท่านนี่93ปีแล้วค่ะเป็นผู้สูงอายุอาศัยอยู่ที่พื้นที่บ้านเทิดชาตินะคะหมู่ที่10ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมทำได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นค่ะรวมทั้งยาสามัญประจำบ้านไปมอบให้ด้วยเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับทางครอบครัวนะคะของคุณยายสมัยแทนความห่วงใยของกองทัพบกที่มอบให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนค่ะความห่วงใยก็เดินทางไปถึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่32นะคะที่จะมุ่งมั่นดูแลประชาชนนอกเหนือจากภารกิจในการดูแลความปลอดภัยและมั่นคงตามแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสนั่นเองค่ะ